องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งหรือว่า IARC นะคะได้ทำการเปิดเผยรายงานประจำปีฉบับล่าสุดซึ่งชี้ว่าจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็น18.1ล้านคนทั่วโลกภายในช่วงสิ้นปี2018นี้ขณะที่จะทำให้มียอดผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งพุ่งสูงขึ้นถึง9.6ล้านคนก่อนสิ้นปีนี้ด้วยเช่นกันค่ะ ตัวเลขดังกล่าวนะคะนับว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับสถิติของปี2012ที่มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่14.1ล้านคนและมีผู้เสียชีวิต8.2ล้านคนซึ่งนักวิจัยคาดว่าแนวโน้มนี้มีสาเหตุมาจากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนของประชากรสูงวัยมากขึ้นเป็นเงาตามตัวค่ะ และจากการคาดการตามสถิติล่าสุดนะคะชี้ว่ามีโอกาสที่ผู้ชาย1นใน5คนและผู้หญิงหงใน6คนค่ะจะเกิดอาการล้มป่วยนะคะเป็นโรคมะเร็งอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตโดยสาเหตุของมะเร็งนี้นะคะก็มาจากวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมที่มีความมั่งคั่งมากขึ้นยิ่งกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับสาเหตุเรื่องของความยากจนดังเช่นก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะ โดยผลการศึกษาดังกล่าวนะคะมาจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโรคมะเร็ง36ชนิดใน185ประเทศทั่วโลกโดยผู้วิจัยระบุว่าปัจจุบันวิธีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งได้พัฒนาขึ้นมามากซึ่งก็ทำให้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนว่าจำนวนผู้ป่วยใหม่และผู้เสียชีวิตนั้นพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีค่ะ จะเห็นได้ว่าเกือบครึ่งของจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกนะคะอยู่ในแถบทวีปเอเชียซึ่งถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจำนวนมากที่สุดของโลกในปีนี้โดยสาเหตุส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นเพราะว่ามีประชากรมากทั้งยังมีมาตรการป้องกันแล้วก็วินิจฉัยโรคมะเร็งไม่ดีพอค่ะอย่างเช่นประเทศจีนนะคะมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับสูงมากแต่ว่าคุณภาพการตรวจคัดกรองโรคก,ก็ยังคงไม่ดีมากนะัก สำหรับมะเร็งชนิดที่มีผู้ป่วยมากที่สุดแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดได้แก่มะเร็งปอดตามมาด้วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยมะเร็งทั้ง3ชนิดนี้นะคะคิดเป็น1ใน3ของกรณีที่มีการตรวจพบทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งปอดนั้นถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่สูงที่สุดของผู้หญิงใน28ประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา จีนฮังการีเดนมาร์กและนิวซีแลนด์ค่ะในจอร์ดบัชเวิตนะคะผู้บริหารองค์กรการกุศลเพื่อการวิจัยมะเร็งแห่งสหราชอาณาจักรกล่าวว่าบุหรี่คือสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงทั่วโลกเป็นมะเร็งปอดกันมากขึ้นชนิดที่เรียกว่าไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นเองค่ะ เนื่องจากว่าบุหรีเนี่ยเป็นที่นิยมของผู้หญิงในกลุ่มประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมากขึ้นนะคะหลังผู้ผลิตโหมทำการตลาดเจาะกลุ่มผู้หญิงโดยเฉพาะนั่นเองค่ะ